รียกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสำหรับครั้งแรกของเวทีสาวประเภท2ในรูปแบบของการจัดการประกวด77จังหวัดนะฮะหลังจากประกาศรายชื่อว่าพอลลี่ดร.ณัฐยาเป้ามีพันธ์ตัวแทนจากจังหวัดสิงห์บุรีนั้นนะครับสามารถคว้าตำแหน่งมิตรไทยแลนด์2566นี่ครับเวทีที่ยกระดับสาวประเภท2ภายใต้คอนเซปต์และก็สโลแกนที่น่าสนใจวันนี้คมบันเทิงนะครับขอพาไปทำความรู้จักผู้ครองมงกุฎคนนี้กันครับต้องบอกเลยครับว่าค่ำคืนแห่งความเท่าเทียมของเวทีมิสทรานไทยแลนด์2566นั้นนะฮะผู้จะสวมมงกุฎมิสทรานไทยแลนด์2566นี้เนี่ยงานจัดขึ้นณโรงละครย่านพระราม3ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวทีนั้นถูกเนรมิตให้มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่จัดประกวดสาวประเภท2ฮะโดยบรรยากาศนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และก็กำลังใจจากแฟนนางงามทั่วทั้งหอเลยทีเดียวเริ่มต้นการประกวดในรอบตัดสินนี้นะครับด้วยการโอเพนนิ่งโชว์นะครับพร้อมกับการแนะนำตัวผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดนะครับที่บอกเลยว่าฟาดฟันกันอย่างดุเดือดตั้งแต่รอบเก็บตัวที่ผ่านมาฮะเพื่อคว้าชิงมงกุฎอันทรงเกียรติภายใต้แนวคิดพลังที่ไม่สิ้นสุดหลังจากนั้นนะฮะก็ประกาศผู้เข้ารอบ22คนสุดท้ายครับโดยมีรางวัลพรีวิวเดย์นะฮะซึ่งได้แก่ชินดี้ชินรวดีจากจังหวัดเชียงรายและก็รางวัลเบสสวิมมิ่งสูทนะฮะได้แก่เตชินีกริตนัชชานั่นเองครับจากจังหวัดสกลนครและก็ได้ฟาสต์แทร็กผ่านเข้ารอบ22คนสุดท้ายนะฮะไปเดินอวดหุ่นแบบแซ่บๆในชุดว่ายน้ำให้เห็นกันด้วยหลังจากนั้นครับประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายฮะโดยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเดินในรอบชุดราตรีก่อนที่จะคัดเหลือ5คนสุดท้ายครับโดยต้องตอบคำถามแนวคิดทัศนคติให้สมกับมงกุฎมิตรานไทยแลนด์2566นั่นเองฮะและวินาทีที่สำคัญนะฮะกับรางวัลชนะเลิศมิตรานไทยแลนด์2566นี่ครับนั่นก็คือวินาทีที่พิธีกรนั้นนะฮะได้ประกาศชื่อของพอลลี่ดร.ณัฐยาเป้ามีพันธ์มิตรานสิงห์บุรีครับที่คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติในค่ำคืนดังกล่าวไปฮะสำหรับดร.พอลลี่นั้นนะฮะอายุ29ปีสูง180เซนติเมตรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับซึ่งเธอเนี่ยมีงานวิจัยก็คือการค้นพบสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทใช้เป็นยาสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้นั่นเองครับขณะที่แบงค์ณัฐนารามิตรานครนายกนั้นคว้าตำแหน่งรองอันดับ1โซมอนชาลีนามิตรานนราธิวาสคว้าตำแหน่งรองอันดับ2คิมเบอร์รี่เฮเลนามิตรานพิษณุโลกคว้าตำแหน่งรองอันดับ3และก็มาเฟียสโรชามิตรานจันทบุรีคว้าตำแหน่งรองอันดับ4ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับผู้คว้าตำแหน่งในทุกๆรางวัลกันด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ